น้ำขึ้นมาแล้วฉันกำลังจะตายเออยังไงโอ้ยฝูงฉลามเพชฌฆาตมันมาแล้วเพื่อนไปไฟฉายนี่แสบตาเอ้ยโอ้ยเอาชนระเบิดเออเอาละครับวันนี้โก้อยู่กับผมนายอาตีมาไปนะครับกับเกมป๊อปปี้ไพรซันหนีจากคุกนรกของเจ้าฮักกี้กันในตอนที่2กันแล้วนะครับผมแม่สำหรับในพาร์ทที่แล้วเราก็ได้หลบหนีออกจากเรือนจำบนบกมาถึงเรือนจำที่อยู่ใต้ท้องทะเลแห่งนี้เดี๋ยวเราจะต้องหลบหนีเจ้าฮักกี้ออกไปจากเรือนจำใต้ทะเลมรณะแห่งนี้กันให้ได้อย่าลืมเอาใจช่วยกันด้วยก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่อติในการหลบหนีออกจากคุกเจ้าฮักกี้ในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะไปเลยเพื่อนโอ้โหนี่มันทางข้ามที่มีฉลามอยู่จะว่ายน้ำตกปลาหรือว่าใช้ไม้กระดานดีเอ่ยนี่ตกเจ้าฉลามโอ้โหมาตกแล้วก็เอาไปทิ้งปื๊ดปื๊ดเฮ้ยกระตุกแล้วเพื่อนนี่โอ้โหตกฉลามเฮ้ยคิดอะไรอยู่ไม่คราวนี้ก็ไม้กระดานถ้าทางจะแข็งแรงน่าดูเฮ้ยเฮ้ยยังไงอย่าหักนะเพื่อนโอ้โหถูกต้องครับผมแม่ถ้าจะกระโดดข้ามนี่ไม่น่าจะเวิร์กหุ้ยห้องอะไรวะเนี่ยมีจระเข้เต็มไปหมดทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ด้านบนนี่เหมือนจะมีทางข้ามไปได้นะเอาละเราก็เลือกทางที่ดูเหมือนจะปลอดภัยที่สุดค่อยๆไต่ขึ้นไปป๊าบๆเลื่อนไปเรื่อยๆหุ้ยไม่โดนกินแน่นอนว้าวมันรู้ตัวถ้าวิ่งนี่จะรอดหรือเปล่านะต้องลองดูหุ้ยอย่างรวดเร็วเฮ้ยยังไงอ้าวเจอตัวเดิมเฮ้ยปลอมตัวเป็นจระเข้มาค่อยๆ คานนะผมอุ้ยพวกเดียวกันหืมเฮ้ยเนียนแบบนี้เฉยอุ้ยห้องนี้มีปูอยู่มากมายประมาณ5ตัวปลอมตัวเป็นจระเข้เหมือนเดิมนี่เป็นไงเฮ้ยเฮ้ยมันหุ้ยมันรู้ตัวอ้าวโดนฉกโอ้โหคราวนี้ก็น่าจะต้องใช้วิธีในการปีนข้ามเอาละกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมองขึ้นด้านบนโอ้โหเอาละคราวนี้ต้องวิ่งมาหุยเร็วเป็นจรวดเอ้าทีแบบนี้ปล่อยผ่านเฉยโอ้โหคิดอะไรมากมายจริงไหมเฮ้ยไฟไหมเฮ้ยตอนนี้หุยสี่ด่านเลยนะมีแบบว่าประตูไม้ออกจากลูกกรงหรือประตูสีฟ้าลองออกจากลูกกรงดูสิอุ้ยตรงนี้เฮ้ยจะว่าไปตรงนี้ใต้ท้องทะเลหรือเปล่าเฮ้ยมันสติ๊กเกอร์ไม่ใช่คราวนี้ก็เอาใหม่มาประตูสีฟ้าละกันดูสิเปิดมาปุ๊บน้ำทะเลหุ้ยหุ้ยฮักกี้2ตัวเฮ้ยเลือกอะไรไม่เคยถูกนะคราวนี้เปิดประตูละกันนะเป็นทางที่ถูกต้องที่สุดเอ้าก็แค่เนี้ยแม่เดี๋ยวเราจะพยายามคิดแบบง่ายๆละกันหุ้ยเจ้าฮักกี้เดินสูบบุหรี่อยู่ในห้องน้ำขอกระดาษชำระหน่อยแอบอยู่ในนี้หุ้ยโยนกระดาษชำระเอ้ยตกใจอ้าวรู้ตัวทำไปเพื่ออะไรวะเนี่ยขอดูที่อ่างน้ำหน่อยละกันนะจะต้องยังไงเอ่ยแอบเปิดก๊อกปั๊บปั๊บให้น้ำมันไหลเฮ้ยจากนั้นก็เอ้ยเอามือเข้ามาสิเออเฮ้ยน้ำท่วมอุ้ยฮักกี้มันลื่นส่วนเราก็โอ้โหคราวนี้ไม่ลื่นนะผมเป็นห้องอะไรวะเนี่ยเราจะวิ่งหรือว่าเราจะย่องดีเฮ้ยลองย่องก่อนละกันเผื่อว่าจะมีอะไรอยู่ฟื้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 เฮ้ยผนังหล่นเออถ้าแบบนี้ก็โอ้ยลืมดูไปเลยนะว่าด้านบนมันกำลังสั่นๆอยู่วิ่งไปน่าจะรอดตายเฮ้ยฟื้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 เอ้ยโอ้โหทันด้วยตอนนี้ก็มาเจอกับรูรั่วโอ้โหเฮ้ยน้ำขึ้นมาแล้วฉันกำลังจะตายเออยังไงปึ๊บห่วงยางมาก่อนเออเอาห่วงยางมาเพื่อน้ำมันก็ขึ้นเรื่อยๆว้าวในที่สุดห้องนี้จะเต็มไปด้วยน้ำแล้วก็จมน้ำตายถ้าเป็นแบบนี้เราจะต้องเอาอะไรมาอุดรูเฮ้ยโอ้ยน้ำท่วมจะสามารถอุดรูได้หรือเปล่าเอ่ยปึ๊บอุดไปอย่าแรงคนไม่ไหวแรงดันมันเยอะงั้นก็คงต้องเหลือทางเดียวแล้วงั้นสินะนี่หลอดไฟละกันเอามาทำอะไรเอ่ยไฟไม่ดูดล่ะเฮ้ยเนี่ยผมโอ้โหมีแสงเยอะเฮ้ยน้ำละลายหลอดมันร้อนเฮ้ยน้ำระเหยแม่ไม่ใช่น้ำละลายโอ้โหรอดครับผมเจ้าฮักกี้กำลังทำเอกสารอยู่เดินไปมาซ้ายขวายังไงเอ่ยเราจะรอดพ้นสายตามันได้หรือไม่จุดไฟดีไหมก้อนหินหรือว่าลูกเทนนิสนี่ลองใช้ลูกเทนนิสแล้วก็
น่าจะลื่นหรือเปล่าเฮ้ยขอให้เป็นทางที่ถูกโอ้โอ้ยเอาเตะใส่หน้าอีกรู้ตัวเราอาจจะต้องใช้ไม้หดนิดหนึ่งเตรียมตัวใช้ไฟเผานี่เกิดเพลิงไหมโอ้ยังไงเฮ้ยเอกสารไหม้ไฟผมอ้าวไฟไหม้ทั้งห้องเราก็ตายสิใช้วิธีนี้ยังไม่เข็ดอีกนะอุปกรณ์ธรรมดาละกันนี่ก้อนหินโยนล่อครับผมจะต่างจากลูกเทนนิสยังไงนะเฮ้ยโอ้ไม่เห็นแล้วก็เอ้าอะไรเนี่ยสะดุดก้อนหินตกถังเออดีแล้วเพื่อนรีบไปโอ้โหนี่มันห้องอะไรเอ่ยท่าทางจะร้อนน่าดูแล้วก็มีไอตรงนี้ด้วยนะเป็นไอน้ำที่ความร้อนสูงเอาเทปแปะเอาผ้าหรือว่าใช้กาวตาช้างดีลองเอาเทปละกันนะไม่รู้จะปลอดภัยหรือเปล่าฮึบแปะไปเนี่ยผมเฮ้ยได้ผลโอ้โหนานๆจะถูกต่อไปก็เป็นห้องที่อุ้ยน้ำโคตรลึกประมาณ100เมตรด้านหน้ามีน้ำวนว่ายน้ำไปนี่รับรองว่าตายแน่นอนถ้าดำน้ำไปก็อุ้ยจะรอดเหรอนี่โอ้ยโหนตัวเฮ้ยแบบนี้น่าจะไหวพลังดูดไม่มีเอ้ยโอ้โหสุดยอดแม่ผ่านแบบป้องไวเลยเพื่อนเริ่มมาก็เจอตุ๊กตาเจ้าป๊อปปี้เลยนะเดินมาแบบงงๆเอ้าโดนล็อกเฮ้ยจระเข้มันตามมาลำควานจะสู้กับจระเข้หรือว่าจะยิงหรือว่าพังประตูหนีดีมาต้องเจอปืนกันหน่อยโอ้ยเฮ้ยจระเข้มีโรคกับตันด้วยยิงไม่เข้าคราวนี้ก็ขอทำการมากระทืบกับเจ้าจระเข้อุ้ยอัดกันหน่อยอุ้ยเฮ้ยชนะได้ว้าวมันตามมาแล้วคราวนี้วิ่งหนีใช้วิธีไหนดีโอ้ยแว่นระเบิดก้อนหินมาลองพิเรนดูสิอุ้ยโอ้ยช้ามองไม่เห็นเอ้าเฮ้ยตัวเองหล่ออีกเอาละอุ้ยบรรยากาศค่อนข้างจะมืดเลยนะอุ้ยตรงพื้นเฮ้ยฉลามกำลังจะบุกขึ้นมาเราจะต้องใช้ค้อนเครื่องปั่นไฟหรือว่าพลังที่แข็งแกร่งเครื่องปั่นไฟละกันนี่เราจะต้องบุกขึ้นมาปุ๊บโดนช็อตแน่นอนเนี่ยผมอุ้ยเอ้ยยังไงโอ้โหใกล้แล้วเพื่อนเอ้าโหล้มแม่ผิดคาดไปหน่อยคราวนี้ก็ขอทำการเพิ่มพลังร่างกายกันหน่อยเฮ้ยโชว์ความแข็งแกร่งเฮ้ยจะยังไงเอามืออุดโอ้โหจะสู้ได้ล่ะเฮ้ยฉลามกับคนเฮ้ยหน้าเวอแล้วเพื่อนตอนนี้โอ้โหแรงไม่พอเอาละคราวนี้ก็เอาค้อนทุบเอาเลยแล้วกันนะนี่ขึ้นมาดีโอ้โหมาโอ้โหเมื่อไรจะแตกเอ้าเฮ้ยไม่ยอมสู้แล้วเพื่อนดอนที่18แล้วเพื่อนโอ้โหยังคงอยู่ที่คุกใต้ทะเลแม่แต่บรรยากาศเริ่มจะชิวอุ้ยเฮ้ยโหยเจอนักโทษเราจะเอามีดใช้ปืนหรือว่าใช้หมัดในการเข้าต่อสู้นี่เอามีดละกันเผื่อมันจะเสียวเอ้าปลาอะไรวะเนี่ยเฮ้ยหินถล่มเอ้าโดนหัวมันแตกเออเอากลับเข้าไปขังคุกอีกทีหนึ่งคราวนี้เราจะเอาระเบิดให้ไก่หรือว่ากดรีโมทนี่เอาไก่ไปกินละกันแม่สงสารนี่ไก่โอ้โหเฮ้ยเอาไปแล้วงับงับถูกใจดีไหมโอ้ยอดเลยเพื่อนขอบใจมากติดคุกก็ไม่เป็นไรแม่ตอนนี้ก็มีลิฟต์อยู่อย่างนั้นเหรอเปิดประตูเอ้ยไม่ใช่เปิดลิฟต์เข้าไปเสร็จขึ้นด้านบนไปชั้น1ชั้น2หรือว่าชั้น3ดีนะอยากจะไปชั้น1โอเคตอนนี้ก็ไปเลยเพื่อนเนี่ยผมขึ้นไปสู่ด้านบนชั้น1เฮ้ยเฮ้ยลิฟต์มันรั่วอะไรเนี่ยโอ้โหเหมือนจะพังสำหรับคราวนี้เราจะลองไปที่ชั้น3เอาละกันไปเลยชั้น3แม่จะว่าไปชั้นที่เราอยู่นี่ชั้นอะไรก็ไม่รู้ปิดรอแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยทำหน้าเหมือนจะใช่เอ้ยออกมาสู่ข้างนอกกันแล้วเพื่อนเย้โอ้โหเลเวล19ออกมาที่นอกท้องทะเลเจอกับชายแก่คนหนึ่งเราจะปล้นเอาปลาไปติดเบ็ดหรือว่าจะอะไรกันดีนะนี่ลองเอาปลาไปสิเฮ้ยอู้ยอดเยี่ยมเออยินดีต้อนรับฉันให้ขึ้นเรือเฮ้ยเอาปลาไปมอบให้นี่พาไปส่งครับผมว้าวไอ้ฮักกี้มันตามมาจะใช้ไฟฉายปลาหมึกหรือว่าปลากระทงดีนะไฟฉายละกันเนี่ยผมฉายหน้ามันไปไฟฉายนี่แสบตาเฮ้ยโอ้ยเอาชนระเบิดคราวนี้อาจจะต้องใช้ปลาปากแหลมนี่ให้มันแบบว่าเสียไปหุยเฮ้ยเรือจมเรือรั่วสังหารเจ้าฮักกี้ได้แล้วอู้ขึ้นฝั่งครับผมกับชายแก่ทำไมทำหน้าแบบนั้นดำน้ำหรือว่าปลาทองนี่เอาปลาทองไปไหมอ้าวป
ลาตายเฮ้ยแกทำปลาฉันตายเออตายครับผมเหมือนคุณลุงอยากจะได้เราไปเป็นเมียหรือเปล่าเฮ้ยมีเมียไปให้ลุงเฮ้ยเอามาจากไหนเนี่ยไปเลยโอ้โหคุณลุงมีความสุขโอ้ยได้เรือมาแล้วอยู่กลางทะเลหิวน้ำเหลือเกินคอแห้งกระหายห้ามกินน้ำทะเลนะไม่งั้นจะยิ่งเสียน้ำมากกว่าเดิมแก้วน้ำอะไรก็ไม่รู้ดูสินี่เอ้าอ้าวฉลามกัดแม่ลูกฉลามกัดหน้าแหกเลยนะคราวนี้ก็ขอเต้นเอาละกันฮู้ว่าฮู้เฮ้ยเฮ้ยเสกฝนได้นี่แหละน้ำที่เราต้องการอุ้ยเริ่มหนาวตัวเปียกโอ้ชิวหูยจะเป็นหวัดตายแน่นอนเราจะร้องไห้รอวันเวลาหรือว่าถักไหมพรมรอวันเวลาละกันนะนี่ปรับเวลาให้เป็นเวลาเช้าหรือเปล่าเฮ้ยแดดขึ้นโอ้โหเริ่มอบอุ่นเฮ้ยได้ด้วยล่ะต่อไปก็เฮ้ยฝูงฉลามเพชฌฆาตมันมาแล้วเพื่อนเห็นเราอยู่คนเดียวโอ้โหมีถุงเท้าเน่าตกปลาหรือว่าวิทยุนี่เอาถุงเท้าเน่าโยนลงท้องทะเลเพื่อให้น้ำแถวนี้มันเน่านี่โอ้ยขนาดฉันยังเหม็นเลยเนี่ยโยนไปจุ๋มว้าวฉลามหนีหมดถุงเท้าเน่ามันได้ผลฝนตกโอ้โหหนักขนาดนี้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเรือพังเฮ้ยมีโฟมแล้วก็จะจุดพลุหรือว่าซ่อมแซมเรือดีนะต้องสละเรือทิ้งแล้วมั้งเกาะโฟมไปแล้วกันเฮ้ยมาดูสิโอ้โหลอยไปจะลอยไปที่ไหนจะรอดหรือไม่โอ้โหตอนนี้เฮ้ยมาถึงตรงนี้ได้แม่สุดยอดอิสระหรือเปล่าเฮ้ยเราสามารถหลบหนีออกจากคุกใต้ท้องทะเลได้แล้วเพื่อนไม่น่าเชื่อโอ้โหขอดูเลเวลหน่อยสิด่าน21มันคือที่ไหนก็ไม่รู้นะเอาเป็นว่าสำหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยจะได้เป็นกำลังใจให้กับพี่อติในการทำคลิปสนุกๆในตอนหน้านะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจกันด้วยนะจะขอบคุณมากๆเลยในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวไปพักก่อนละแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ